เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านและสวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนกัจฉวิทยาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28วันนี้จะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแคนเซอร์ในมะนาวแป้นพิจิตรจากสารสกัดผักปลามข้าวตอกเป็นและว่านหางจระเข้ค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้1นางสาวมิ่งขวัญพลวัฒน์2นางสาวณัฐธิดาเสนใสและ3นางสาวชัชดาศิริสิริค่ะครูที่ปรึกษาโครงงาน1คุณครูสุดารัตน์มีผมและ2คุณครูวันทิตาปิ่นหอมค่ะค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญสวนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกัจฉวิทยาได้ปลูกมะนาวแป้นพิจิตรไว้จำนวนมากในช่วงฤดูฝนจะมีผลดกแต่ลักษณะของผลจะมีแผ่นสะเก็ดนูนสีน้ำตาลเล็กๆทั่วทั้งผลและใบจากการศึกษาพบว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียแซมโทมานาซิตี้ซึ่งก่อให้กดโรคแฮงเกอร์กับพืชตระกูลส้มการควบคุมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการนำสารเคมีที่มีส่วนประกอบของทองแดงกลุ่มคอปเปอร์มาใช้ในการฉีดพ่นแต่เมื่อมีการนำสารเคมีเหล่านั้นมาใช้ในปริมาณที่เกินกำหนดพบว่าพืชเกิดการดื้อยาพืชสมุนไพรและผักสวนครัวที่ปลูกมากในชุมชนกระแชงและสวนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกระแชงวิทยาคือผักปลามข้าวตอกแห่งเป็นและว่านหางจระเข้จากการลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์ปากชาวบ้านพบว่าพืชเหล่านั้นมีการนำมาใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งที่คล้ายคลึงกันคือมีความเหนียวมีเมือกและมีฤทธิ์ในการต้านจุลินทรีย์ค่ะเช่นใบผักปลามีฤทธิ์ในการลดการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิววุ้นของว่านหางจระเข้ช่วยในการรักษาแผลและใบของข้าวตอกแห่งเป็นมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราค่ะพวกเราจึงได้สนใจศึกษาเปรียบเทียบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคแคนเซอร์ในมะนาวเพื่อลดการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคพืชค่ะสมมติฐาน1สารสกัดจากผักปลามข้าวตอกแห่งเป็นและว่านหางจระเข้มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคแคนเซอร์ในมะนาว2สารสกัดโดยใช้ความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ90เดลติมาสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีกว่าสารสกัดโดยใช้ความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ30และ60เดลติมาสค่ะวัตถุประสงค์1เพื่อเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากผักปลามข้าวตอกแห่งเป็นและว่านหางจระเข้ต่อความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคแคนเซอร์ในมะนาว2เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของเอทานอลที่มีผลต่อการสกัดสารจากผักปลามข้าวตอกแห่งเป็นและว่านหางจระเข้ค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับ1ได้ทราบว่าสารสกัดจากพืชชนิดใดสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีที่สุด2ทราบเทคนิควิธีการสกัดสารและวิธีการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในแบบต่างๆ3เรายังสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนเกษตรกรเพื่อลดการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคพืชค่ะค่ะต่อไปจะมีการดำเนินการทดลองจากการศึกษาของเราได้ออกแบบการทดลองเป็นดังนี้ขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ1นำซูมใบของปลามาล้างให้สะอาดแล้วนำไปหั่นให้ละเอียดแล้วนำไปชั่งที่100กรัมใส่ในบิ๊กเกอร์กำหนดพืชสายพืชสาย1 2ขั้นตอนที่1จะเป็นจะพืชสาเป็นขั้นตอนแห่งเป็นพืชสา2และว่านหางจระเข้เป็นพืชสา3ขั้นตอนที่2จะเป็นการเตรียมสารสกัดจากพืชสา3ชนิดที่ตัวทำละลาย1เตรียมเอทานอลความเข้มข้นละ30โดยปริมาตรปริมาณ200มลใส่ในบิ๊กเกอร์ขนาด250มล2เปลี่ยนเอทานอลด้วยความเข้มข้นร้อยละ60และ90โดยปริมาตร3นำผักปลามจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบมาเทใส่ลงในบิ๊กเกอร์จากนั้นใช้แท่งแก้วคนเข้ากันปิดฝาด้วยกระดาษฟอยล์และนำไปไว้ในที่มืดประมาณ1สัปดาห์4นำสารสกัดที่ได้จากบิ๊กเกอร์มากรองด้วยกระดาษกรองมือหนึ่งและนำไปนึ่งที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเพื่อระเหยเอทานอลจากสารสกัดที่ได้และต่อไปจะเป็นการทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยเทคนิคอากาศดิสติฟิวชั่นด้วยนำอุปกรณ์การทดลองมาฆ่าเชื้อด้วยม่านนุ่นความดันไอที่อุณหภูมิ120องศาเซลเซียสความดัน15ปาสคาลเป็นเวลา15นาทีจากนั้นเก็บตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียจากมะนาวที่เป็นโรคแคนเซอร์โดยใช้สันดิการถูบริเวณที่เป็นแผ่นสเก็ตนูนและนำไปบ่มที่อุณหภูมิ35-37องศาเซลเซียสเป็นเวลา20ชั่วโมงจากนั้นทำการเจือจางโดยปีเป็ดเชื้อมา1มิลลิลิตรละลายในน้ำ9มิลลิลิตรโดยเจือจางเชื้อให้ได้ความเข้มข้นของเชื้อแบคทีเรียเป็น10กรัมลดสารเข้าของหลอดแรกจากนั้นเตรียมอาหารแข็งโดยนำนิวเทียนบอสมาผสมกับผงวุ้นใส่ลงในจานเพาะเลี้ยงเชื้อโดยใช้สำลีการจุกเชื้อที่ผ่านการเจือจางไว้แล้วมาเกี่ยวบนอาหารเลี้ยงเชื้อให้ทั่วทำทั้งหมด9จานด้วยกำหนดการทดลองเป็นดังนี้1 30% 2 60% 3 90% จากนั้นวางแผ่นดินลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อจานละ4แผ่นเดือดสารสกัดตำแหน่งละ1หยดและนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงมันทึกผลโดยว่าบริเวณที่ยับยั้งเป็นมิลลิเมตรเองค่ะค่ะจากการทดลองสามารถสรุปและอธิบายผลการทดลองได้ดังนี้ค่ะการสกัดสารจากพืชศึกษาทั้ง3ชนิดเมื่อสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอลความเข
ปรากฏว่าสารสกัดจากขั้นตายไงเป็นสามารถสกัดสารขออภัยค่ะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแคนเกอร์ในมะนาวได้ดีที่สุดรองลงมาคือผักปังและว่านหางจระเข้ตามลำดับค่ะโดยมีบริเวณยับยั้งหรืออินฮิบิชันโซนเท่ากับ13 5และไม่มีการยับยั้งตามลำดับค่ะเพราะว่าในใบข้าวตายไงเป็นมีสารสำคัญหลายชนิดเช่นไบโอเฟนินสโปนินและแทนนินซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดการอักเสบค่ะแต่หากเมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้นร้อยละ30โดยปริมาตรสารสกัดจากว่านหางจระเข้สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีมากกว่าผักปังโดยมีบริเวณยับยั้งเท่ากับ 5.67 และ 2.33 ตามลำดับค่ะข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษากระบวนการศึกษาดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของโรคแคนเกอร์ในมะนาวได้ 2. ศึกษาหาตัวทำละลายชนิดอื่นที่สามารถสกัดสารจากพืชศึกษาได้และ 3. ศึกษาหาพืชชนิดอื่นที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ค่ะค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้และขอเชิญท่านคณะกรรมการให้ข้อเสนอได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ